กฎอัยการศึกเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เขาต้องยึดเอาไว้วันนี้เขาไม่กล้าปล่อยเพราะนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในฝ่ายนี้ครับยังเกิดขึ้นอยู่คือต้องอธิบายเรื่องอำนาจก่อนนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจในประเทศเราเนี่ยมันจะมี3ขั้วใหญ่ๆอำนาจใหญ่ๆก็คืออำนาจของสถาบันนะครับซึ่งเรียกว่าใช้ประชาชนอย่างที่บอกนะฮะประชาชนเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมทุกหมู่เหล่าเลยนะฮะก็จะเป็นอำนาจของสถาบันส่วนอีก2อันเนี่ยก็จะเป็นอำนาจที่ใช้โดยรองนะครับก็คืออำนาจทางกฎหมายแล้วก็อำนาจของกองทัพครับมีแค่นี้คุณอย่าไปบอกอำนาจรัฐบงรัฐบาลไม่มีนะครับไม่เคยมีในชีวิตแต่นี้อำนาจไม่รัฐบาลไม่เคยมีอำนาจนะเพราะว่ากองทัพไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลนะกฎหมายก็ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลไม่มีอะไรเลยครับในอำนาจตัวนี้ก็มีรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมีอำนาจของประชาชนที่เราเห็นอยู่นะครับคนที่เลือกยิ่งรักเลือกคุณทักษิณมาก็มาเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรเป็นอำนาจของเขาอยู่แต่ก็ยังไม่มากพอสุดท้ายขณะนี้ท่านมองดู3ตัวนี้นะครับอำนาจที่มันสร้างสมดุลกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตัวหลักก็คืออำนาจสถาบันก็ต้องเข้าใจอยู่แล้ววันนี้เนี่ยอำนาจสถาบันก็ถือว่าจะต้องสต็อปเอาไว้ครับณเวลานี้นี่คือเรื่องที่เป็นปัญหานะครับเพราะขณะนี้ก็อย่างที่ว่านะครับในหลวงทรงประชวรเนี่ยอำนาจสถาบันวันนี้ก็เหมือนจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่เคลื่อนอะไรนะครับก็เหลือมีแค่อำนาจกฎหมายแล้วก็อำนาจกองทัพวันนี้นะครับอำนาจกองทัพเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอยู่ในมือประยุทธ์นะครับค่อนข้างจะพยายามจะแย่งด้วยการสร้างกบฏอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามาส่วนอำนาจกฎหมายปกตินะครับที่ไม่ได้สั่นครับปกติเนี่ยมันอยู่ในมือตำรวจนะครับไม่ใช่ทหารนะครับแต่เมื่อคุณประกาศกฎอัยการศึกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอำนาจกฎหมายและอำนาจกองทัพมันจะรวมกันอยู่ที่ทหารนี่คือสาเหตุที่เขาไม่ปล่อยกฎอัยการศึกถ้าปล่อยกฎยังศึกเมื่อไหร่อำนาจจะกลับมาอยู่ตำรวจนี่แหละครับคนที่บาลานซ์อำนาจกองทัพที่แท้จริงวันนี้กองทัพไม่มั่นใจตำรวจกองทัพมองตำรวจเป็นศัตรูครับวันนี้นี่คือขั้วหนึ่งที่จะโค่นเขานะที่ไม่ใช่ฉันครับนะครับอันนี้ถูกต้องครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของตำรวจเนี่ยนะครับใต้ดินนอกประเทศในประเทศเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับขณะนี้นี่คือสาเหตุที่ต้องกอดกฎอัยการศึกไว้เหนียวแน่นแล้วก็ส่งไอ้ง่างไอ้ตำรวจที่ไม่มีบารมีคือนายสมยศพุ่มพะม่วงเนี่ยเป็นตำรวจพ่อค้านะครับเป็นตำรวจนักธุรกิจเป็นตำรวจที่ไม่มีพรรคพวกที่เรียกว่าเป็นอะไรฮะมือปราบหรือว่าเป็นกำลังเลยการเอาคนนี้มานั่งเนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาโง่เลยเขาต้องการให้คนเขาต้องการให้ตำรวจอ่อนแอครับเลยเอาคนนี้มานั่งพอเอาคนนี้มานั่งปุ๊บครับก็แน่นอนครับคนนี้มานั่งคนเดียวได้ที่ไหนแล้วครับมันต้องเอาลูกน้องมันขึ้นแล้วคนประเภทไหนมันก็มีลูกน้องประเภทนั้นแหละครับพี่เจสันคนฉลาดมันมีลูกน้องโง่ได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องฉลาดทันหัวหน้าส่วนหัวหน้าโง่มันจะไม่มีลูกน้องฉลาดได้ไหมครับหัวหน้าไม่คอร์รัปชันหัวหน้าเป็นคนตรงศีลจะมีลูกน้องกลางศีลส่วนไอ้หัวหน้าที่เป็นกลางศีลมันจะมีลูกน้องตรงศีลได้ไหมไม่มีทางแล้วครับพอเอาไอ้คนนี้มานั่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นดูแลตำรวจตำรวจทั้งแผงก็ต้องกลับตำรวจดีๆโดนล่วงหมดแล้วเสร็จแล้วก็กรรมตามสนองย้อนกลับคืนสู่คสช.เรื่องอะไรฮะก็ไอ้แหม่มที่ก่อเสาเนี่ยฮะจากเรื่องเล็กๆแบบที่ไม่น่าจะเห็นไหมแต่ด้วยการที่คุณวางคนโง่ๆคนนึงมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจแล้วเอาลูกน้องโง่ๆมานั่งประสานงานจะเป็นเครือข่ายแล้วก็ดูวิธีการมันจัดการตั้งแต่เรื่องของเปิ้ลนะครับสิ่งที่ทำคือสมยศพุ่มพะม่วงทำอะไรกลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยล้างสิทธิ์ในคอสชกลายเป็นกระบวนการสิทธิมนุษยชนยิ่งต่อว่าหนักมันเข้าไปอีกนะเรื่องที่ไปใส่ร้ายเปิ้ลจิตรดาเขาไปแล้วสุดท้ายมันทำไม่เนียนอ่ะนะครับไม่มีใครเชื่อเลยกลายเป็นคอสชยิ่งหนักเข้าไปสุดท้ายเรื่องก่อเต่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกๆมันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าคุณไม่ปกป้องคนผิดนะคุณจับง่ายๆนะป่านนี้จบแล้วครับการท่องเที่ยวก็เดินหน้าแต่พอไปจับแพ้เนี่ยถือว่าคือผมไม่รู้แพ้ไม่แพ้นะแต่จากที่จับแต่มันอธิบายอะไรไม่ได้ตามหลักฐานที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนะครับไอ้นั่นหายไปไหนไอ้นี่หายไปไหนล่ะมันข้ามไปได้ยังไงอ่ะ
คุณไปจับเขาเนื้อข่าวก็บอกแค่ว่าไอ้สามคนนี้เป็นคนที่นั่งดิจิต้าอยู่แถวนั้นและบังเอิญบุหรี่บังเอิญเป็นคนบุหรี่ยี่ห้อเดียวกับที่ตกอยู่ในพื้นที่นี่คือแค่นี้เองเหรอที่คุณไปจับเขาแล้วก็กลายเป็นเรื่องโทรศัพท์ซึ่งสับสนกันเองข่าวออกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณตรวจค้นบ้านพักคนงานนะหนึ่งข่าวคุณบอกคุณเจอโทรศัพท์แล้วแต่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของผู้ต้องหาแต่เรื่องไอ้โทรศัพท์แตกนี่กลับกลายมาเป็นของพม่าคนนี้ขณะที่เพื่อนของผู้ตายก็บอกโทรศัพท์นี่คืนให้ตำรวจไปแล้วก่อนหน้าที่จะจับกลุ่มก็ไปกันใหญ่ขนาดนี้โกโซบิ๊กครับขณะนี้กลายเป็นประเด็นระหว่างคือเอาแค่นี้ครับเอาแค่ว่าคือคสช.วันนี้นะปลายเดือนไตรมาสที่3อย่างที่เราบอกมีทางออกทางเดียวคือ1เนี่ยพังไปหมดแล้วนะครับเรื่องการลงทุนเรื่องของการส่งออกพังหมดแล้วอันเดียวที่เขาจะหวังที่จะฟื้นเศรษฐกิจให้หลุดพ้นโมเดล14ตุลาของโมเดลเฟรมได้วันนี้ต้องแก้เรื่องการท่องเที่ยวให้ได้ครับนะครับถ้าประชาชนแฮปปี้มีความสุขจะไม่เกิดโมเดลที่ว่าแต่บังเอิญก็หวังการท่องเที่ยวแล้วก็เกิดคดีแหม่มขึ้นมาแล้วนายสมยศกุ้มพะโมกที่จะจับให้มันตัวยอมเสียนะฮะยังไงมึงก็ต้องยอมมันจะชิบหายกันหมดแล้วปรากฏว่าเสือกไปปกป้องอีกนะครับแล้วไปจับแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝรั่งก็ไม่ได้โง่นะคือมวลชนอังกฤษตีไปทั่วในขณะนี้ก็กลายเป็นว่าแผ่นดินไทยยิ่งไม่มีความปลอดภัยหนักเข้าไปอีกคือหมายความว่าคนผิดในประเทศนี้มันลอยนวลได้ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นใครมาเมืองไทยมือระวังนะครับกลายเป็นการเตือนภัยทั่วโลกการท่องเที่ยวผัวพายขณะนี้พัทยาล่าสุดเนี่ยนะยอดต้นปีที่ต้นปีหน้านะไตรมาส3เดือนหน้าแจ้งยอดจองมาแล้วไม่ถึง 10% ของห้องกับของโรงแรมพัทยาครับประยุทธ์จะต้องบอกให้ทุกโรงแรมทิ้งอีกไหมผมไม่รู้นะเพราะเนี่ยมันบานไปแล้วขณะนี้มันบานไปไหนอีกมันบานไปพอล่าสุดเนี่ยก็คือว่าทางการคุณไปจับแพะอ้าวข่าวมันไปถึงพม่าพม่าเขาก็นิ่งนอนใจไม่ได้ครับรัฐบาลเขาก็ส่งคนมาดูแลปรากฏเข้าไปพบเข้าไปขอเยี่ยมครั้งแรกให้เขาเยี่ยมดีพอให้เยี่ยมปุ๊บผู้ต้องหาชาวพม่าก็พูดกับผู้ที่เข้าเยี่ยมคือเป็นตัวแทนรัฐบาลเนี่ยบอกว่าตัวเองโดนซ้อมล่ามก็โดนซ้อมด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพม่าหรือตัวแทนรัฐบาลพม่าที่เข้ามาเยี่ยมและเขาได้เรื่องนี้ออกไปกลายเป็นคดีสิทธิมนุษยชนไปไหนครับทีนี้เรื่องนี้มันขยายตัวกลายเป็นไปกระทบกับ UNSCR ไปกระทบกับยุโรปครับที่กำลังจะพิจารณาเรื่อง GSP ใช่ไหมครับก็ตอกประตูฝาโลงเรื่องของการส่งออกปีหน้าได้แล้วไม่ต้องหวังแล้วว่าเขาจะเปิด GSP ให้คุณก็จบนี่ฮะคดีก่อเต่าเนี่ยจะเป็นคดีตอกฝาโลงคสช.ไปถึงปีหน้าเศรษฐกิจพังจบข่าวครบวงจรเลยในอันนี้ถูกต้องเลยคุณโด่งเพราะว่าไอ้เรื่อง GSP อะไรเราไม่มีตัวแทนเจรจาแล้วเราก็จะต้องถูกเข้มงวดห้ามไปเอาสินค้าที่เราไปใช้ระบบทาสเอามาอย่างเช่นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราลงมาตรการเทียร์3ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะกู้ IMF ได้เวลานี้ทำมันฟอแววแล้วครับเศรษฐกิจฟอแววตลาดหุ้นก็ตกทุกวันคนก็เริ่มจะหวั่นเกรงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าคสช.เนี่ยน่าจะมีคนไปพูดตรงๆว่าคุณไปได้แล้วเศรษฐกิจมันจะได้ฟื้นเนี่ยครับเนี่ยครับผมถึงบอกจะอยู่ครบไหมปีนี้นะแล้วนี่ล่าสุดก็มามีคนพม่าไปประท้วงที่สถานทูตญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นนะคือคนพม่าที่เขาอยู่ในญี่ปุ่นก็ไปประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยโทษทีนะครับก็กลายเป็นประเด็นต่างประเทศขึ้นมาอีกแล้วเรื่อง GSP เนี่ยยุโรปเขาให้ภาคกระทันเอาไว้ตั้งแต่คุณทำรัฐประหารแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็มีเรื่องของโรฮิงญาเรื่องของนะแรงงานพม่าในใช้เรือประมงแล้วการขับไล่แรงงานเขมรแล้วตอนนั้นก็เกิดเรื่องตรงนั้นไปเขาก็พากระทานออกไว้สุดท้ายก็มีเรื่องเปิ้ลนะฮะนี่ล่าสุดก็มีเรื่องพม่าเข้าไปอีกซ้อมผู้ต้องหาอีกนะก็คอนเฟิร์มเรื่องเปิ้ลไอ้ที่เปิ้ลพูดมันจริงก็ผูกโยงกันหมดทั้งหมดนี่มันเก็บเข้าไปสู่เรื่องการพิจารณาตรงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเนี่ยที่เขาจะให้เสียสี่คุณปีหน้ามันไม่มี
เป็นศูนย์เป็นเรียบร้อยแล้วแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะฮะเศรษฐกิจไทยนะฮะตอนนี้หนักเข้าไปอีกนะ IMF เนี่ยก็จัดลำดับไทยเป็นประเทศเสี่ยงต่อการลงทุนอันดับ16เลยนะของโลกก็จบการลงทุนหมายความการลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะถดถอยลงแล้วเงินที่เคยเอามาอยู่ในบอนในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะถูกขายออกหรือว่าโยกย้ายออกไปเพราะว่ามันเกิดที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของทางอเมริกาเนี่ยเริ่มจะให้สูงขึ้นถ้าหากว่าเอามาฝากไว้ในเมืองไทยแล้วได้ดอกเบี้ยต่ำเขาก็คงจะต้องย้ายเงินเนี่ยออกก็คงจะถึงระยะโกลาหลระยะ1เดือนข้างหน้าเนี่ยครับเขาก็แก้ปัญหาไม่ถูกเรื่องเลยครับขนาดนี้การแก้ปัญหาของรัฐบาลก็ดูสับสนนะคือขนาดที่นะครับมีเขาเรียกว่าหาเงินยากขึ้นประชาชนหาเงินยากขึ้นแต่สิ่งที่ประยุทธ์จะลงมาจะทำคืออย่างเช่นลดพื้นที่ปลูก นะครับขึ้นภาษีแวะอย่างเงี้ยครับเนาะฮะคือคุณเองก็กำลังก็หาเงินเข้ามาเพื่อจะไปพัฒนาประเทศเพื่อจะหวังจะแก้เศรษฐกิจแต่วิธีการแก้คือการไปเก็บจากประชาชนมาอีกเนี่ยครับมันจะเข้าตัวนี่เรื่องของการขึ้นภาษีแบบถ้าคุณขึ้นนะผมบอกเลยเบี้ยคนชราในตุลาคมเนี่ยได้เริ่มมีผลแล้วนะครับประชาชนเริ่มเฮ้ยฉันไม่ได้เหรอคนแก่แล้วขอโทษเบี้ยคนชราคุณอย่าคิดว่าคนชราประเทศไทยมีไม่กี่ล้านคนนะคุณคิดแค่นี้คุณโง่มากนะคือคุณอย่าลืมว่าคนชราเหล่านี้เขามีลูกครับลูกเลี้ยงแม่อยู่ที่บอกนะครับครับบางทีแม่คนหนึ่งมีลูก 3-4 คนนะครับคุณไปทำแม่เขาทำผมดีกว่าที่บอกไหมคุณไม่รู้ตัวนะครับคุณทำอะไรลงไปจริงๆคุณเองก็เร่งเร้ากระบวนการความบันไลของคุณเองเหมือนกันล่าสุดนี้น่าตกใจมากครับคือผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนประเมินนะ Moody หรือเปล่าเขาบอกประเมินเศรษฐกิจตอนนี้สิ้นปีนี้สรุปจบแล้วครับถึงปลายปีนะฮะก็คือว่าอัตราการเจริญอยู่ที่ 1.5 ครับครับในขณะที่ปีหน้าเนี่ยลาวเขมรเวียดนามหรือในภูมิภาคตะวันออกหรือที่ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะโต 6.9 ครับของเรา 1.5 ครับได้ยินไหมขอบคุณนะพี่น้องที่ทุกคนครับเอาผมก็ต้องทนกันอีก1เดือนตรงนี้มีเรื่องนิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงนี้นะผมก็เข้าใจว่าขณะนี้พี่น้องชาวนาเนี่ยแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมว่าเดือดร้อนนิดนะบังเอิญเนี่ยคือผมทำปุ๋ยอยู่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่นี่ครับ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 คือตัวนี้ผมคือก่อนหน้านี้เรายังช่วยกันส่งเสริมได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักแต่วันนี้มันไม่รู้จะสื่อสารไปยังพี่น้องเกษตรกรอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่าขณะนี้คือวันนี้ราคาข้าวคุณร่วงจนไม่เหลืออะไรนะเพราะนั้นต้นทุนการผลิตวันนี้ไอ้ปุ๋ยตัวนี้ที่ได้มาถามผมไม่รู้จะบอกยังไงดีพยายามจะเอาคือมันเป็นปุ๋ยนาโนนะครับก็หมายความว่ามันจะลดต้นทุนผลิตของคุณเนี่ยเมื่อก่อนคุณใช้ปุ๋ยอยู่ประมาณไร่หนึ่งประมาณ700-1,400 บาทถ้าคุณใช้ปุ๋ยนาโนตัวนี้นะครับมันได้ผลครับพี่น้องเขาใช้กันมาตั้งแต่สิงหาคมเขาแฮปปี้กันทุกคนที่ได้ใช้แต่บางเอิญมันสต็อกซะก่อนเนื่องจากการรัฐประหารเนี่ยนะถ้าแพ้ได้วันนี้เราจะลดต้นทุนให้เกษตรกรแล้วพี่น้องจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตรงนี้นะประยุทธ์ตายช่างมันให้พี่น้องมีกินก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็อยากแนะนำด้วยนะครับในเรื่องปุ๋ยนาโนไม่ได้มีของมิสเตอร์ดียี่ห้อเดียวนะฮะลองไปหาดูครับมีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นลักษณะนาโนแล้วลองดูว่าปุ๋ยตัวนี้มันลดต้นทุนได้จริงทีนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ปุ๋ยลักษณะนี้มันจะโดนกีดกันไม่ให้เข้ากลไกการตลาดเนื่องจากว่าปุ๋ยตัวหลักซึ่งเป็นปุ๋ยของอมาตย์ได้แก่ปุ๋ยพวกเยื่อไตทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นครอบครองกลไกการขายส่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยตัวนี้เนี่ยคุณต้องแสวงหานิดนึงบอกไม่เป็นทางออกจริงเพราะมันจะลดต้นทุนของคุณเหลือไร่ละ20 บาทจาก700อะครับมันอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็แต่อันนี้ผมแนะนำถ้าพี่น้องประชาชนจะสนใจนะอันนี้ก็ขอหน่อยนะฮะพี่มินายซันนะฮะก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าผมไม่คือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเดือดร้อนผมจะมานั่งมันอึดอัดใจมาหลายครั้งแล้วอยากจะบอกนะฮะก็ติดต่อได้นะครับที่087นะ938ไม่โทษ